มาดูในพื้นที่ของกรุงเทพกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับเด็กอีกเหมือนกันเป็นน้องมาตินน้องน่ารักเชียว9เดือนออกมาปุ๊บเนี่ยวัยกำลังแบบเกือบจะตั้งไข่แล้วนะแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยถูกกระเทยนะครับบริเวณไซต์งานก่อสร้างเนี่ยลักพาตัวหายไปพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นชุดสืบนครบาลนำโดยสิงโตนำจับรวบตัวสิงโตนำโชคสิงโตนำจับชุดสืบนครบาลฉายาเขาสิงโตนำจับทำไมอ่ะอ้าวเขานำจับมาได้ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นสิงโตไม่เหมือนไม่เหมือนชื่อเขานะครับผู้ชมไปรวบตัวกระเทยคนนี้มาได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่น้องมาตินวัย9เดือนนะครับถูกสาวสองซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างตอนขโมยตัวน้องไปเธอใส่เสื้อสีเหลืองครับสวมกางเกงยีนมีรอยขาดบริเวณหัวเข่าแล้วก็รองเท้าบูทปลายแหลมเดินอุ้มน้องเนี่ยผ่านกล้องวงจรปิดจากซอยที่เป็นจุดที่ตั้งของไซต์งานก่อสร้างก็คือซอยท่าน้ำบางนา อยู่ที่วัดบางนานอกกรุงเทพหายไปตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆเมื่อวานนี้แล้วก็บอกกับปู่กับย่าน้องว่าจะพาเด็กไปซื้อขนมเขาก็เห็นว่าพี่กระเทยคงจะเอ็นดูเด็กแหละเขาอุ้มเล่นพาไปซื้อขนมอ่ะก็ปล่อยไปอันนี้เอาไปเลยเฮ้ยแต่เขาดูแต่งตัวดีนะพี่บอลดูรองเท้าบูทด้วยเห็นไหมเป็นรองเท้าปลายแหลมเสริมส้นแล้วก็หายไปไม่ติดต่อมาเลยแล้วติดต่อก็ไม่ได้นะครับตลอดทั้งวันพลเมืองดีพยายามจะแจ้งเบาะแสไม่ขาดสายไปตรวจดูกล้องหน้ารถของพลเมืองดีคนนึงครับคุณผู้ชมนี่มันจะมีช่วงจังหวะที่จับภาพพี่กระเทยคนนี้ชื่อน้อยกับน้องมาตินหอบกันไปอยู่บริเวณสี่แยกบางนาท่าทางดูมีพิรุธเหมือนรีบร้อนจะไปไหนปรากฏตรวจสอบไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อจะไปลงสถานีรถไฟหัวลำโพงครับหลังจากนั้นช่วงหนึ่งทุ่มมีรายงานบอกว่าพบบุคคลลักษณะแบบนี้ตอนแรกใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมนี่เหมือนเปลี่ยนแล้วนะเป็นสีฟ้าๆนะครับคุณผู้ชมอยู่แถวขนส่งมอชิดพลเมืองดีรีบแจ้งข้อมูลไปที่สายใหม่ต้องรอดเลยครับแล้วก็ไปเจอน้อยอุ้มเด็กอยู่บนรถตู้มุ่งหน้าจะไประยองฮะนี่หอบเด็กนะรถทัวร์แล้วนี่เขาไปทำไมอะหอบเด็กจากบางนาไปหมอชิดแล้วก็ขึ้นรถตู้จะไประยองหลังจากนั้นบ้านเขาเหรอพี่บอลเขาบอกเขาจะไปหางานทำพี่กิ๊งแล้วเอาเด็กไปด้วยเนี่ยบอกอยากเอาไปเลี้ยงเฮ้ยแต่ลูกคนมีพ่อมีแม่ทั้งคนอยู่ๆจะมาอุ้มเขาไปเฉยๆได้ยังไงพี่เอกนะครับทีมสายใหม่ต้องรอดพาคุณปู่คุณย่าของน้องไปติดต่อแจ้งความที่สน.บางนาเลยแล้วประสานข้อมูลกับตำรวจท้องที่จับกุมตัวล่าสุดมีรายงานเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจชุดสืบนครบาลนำโดยสิงโตนำจับไม่ใช่สิงโตนำโชคสิงโตนำจับแห่งชุดสืบนครบาลผนึกกำลังสภ.มาบตาพุดของระยองแล้วก็ตำรวจทางหลวงช่วยเหลือน้องมาตินไว้ได้เรียบร้อยจับกุมตัวน้อยพี่กระเทยคนนี้ได้ควบคุมตัวเอาไว้นะครับที่บขส.จังหวัดระยองฮะแล้วเมื่อช่วงตีสองกว่าตำรวจควบคุมตัวพี่กระเทยเนี่ยมาสอบสวนที่สน.บางนาแล้วก็เอาน้องมาตินเนี่ยให้ปู่ให้ย่าเลยคิดว่าน้องคงขวัญผวานนะคุณปู่คุณย่ารีบกอดน้องใหญ่เลยด้วยความดีใจนะครับแล้วก็ไปกราบเท้าพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเป็นการขอบคุณเลยฮะเพราะว่าลูกหลานหายไปทั้งคนนึงอ่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็สอบปากคำพร้อมกับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีอันนี้ผู้การจ๋อใช่ไหมฮะสอบปากคำด้วยการพร้อมกันทั้งสองคนเลยผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าลักพาตัวเด็กไปจริงแต่ไม่ได้จะเอาไปขายหรือเอาไปเรียกค่าไทยเอาไปเพราะว่ารู้สึกเอ็นดูน้องอยากจะเอาไปเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงเป็นเหรอไม่รู้เหมือนกันเอาฟังจากปากน้อยพี่กระเทยที่ขโมยน้องไปด้วยตัวเองเลยครับไม่ได้จะเอาไปขายหรือไปทำร้ายเด็กหรือเอาไปมาเอาฮะไปขายต่อได้ไงไม่ได้แต่เราจะเอาไปเลี้ยงเราแบบถ้าเราแก่ตัวขึ้นมาเราคงมีลูกเขาเอาไปล่าเด็กขึ้นมาเนี่ยเพราะเด็กต้องมีพ่อมีแม่มีเราคิดแบบนี้ถ้าเรามาแบบมีพ่อมีแม่เราเราแก่ตาแม่ใช่ถูกไหมรู้รู้แต่เราอยากได้เราไม่คิดเราคิดแล้วถ้าเขาไม่เจอใครเรารู้ไหมมันมีความผิดติดคุกรู้ใช่ไหมรู้แต่เราอยากได้โอ้โหให้การรับสารภาพแบบเรียบๆง่ายๆชอบน้องก็แค่อยากจะเอาน้องไปเลี้ยงเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมอาจต้องขอบคุณเลยพี่สิงโตนำจับเนี่ยคนที่เกาะไหล่น้อยพี่กระเทยคนนี้แหละครับคุณผู้ชมดูนะสิงโตนำโชคใครใครอยู่นะเฮ้ยมุมนี้มุมนี้ได้มุมนี้ได้เลยอ่ะข้างคือพี่สิงโตนำโชคเลยอ๋อมีสารวัตรแจ๊คนนึงแหละสารวัตรพี่สิงโตนำจับอีกคนนึงเฮ้ยนำชุดสืบนครบาลเขารวมดาวเหรอแก๊งนี้เขารวมดาวนะดังเยอะนะเขารวมดาวนะแบบช่วงสงกรานต์นะพอใส่เสื้อลาย
ฮาวายอะค่ะสั้นแล้วใส่หมวกว่าไปนะเออใส่หมวกเนี่ยหน้าตาแต่งนงแต่งหนวดเหมือนพี่สิงโตนำโชคเลยนี่เป็นไงเขาร้องเพลงเป็นด้วยนะเฮ้ยเหมือนเฮ้ยได้เออแต่พอจับเก่งปุ๊บก็เอาไปสิงโตนำจับนะครับคุณผู้ชมช่วยนำทีมไปรวบตัวพี่กระเทยน้อยลักพาตัวน้องมาตินไปได้เบื้องต้นเนี่ยปรากฏตำรวจเอาชื่อนามสกุลของน้อยเนี่ยไปตรวจสอบในทะเบียนราษฎรเฮ้ยไม่เจอว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรอ่ะอ้าวเอาคนไทยหรือเปล่าแต่เคยให้การว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดแล้วจำคุกที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมาก่อนด้วยตำรวจก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปสืบค้นประวัติพี่กระเทยคนนี้ก่อนแล้วส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดนแจ้งข้อหานะฮะข้อหาหนักด้วยกักขังหน่วงเหนี่ยวพรากผู้เยาว์โดนไปตามขั้นตอนของกฎหมายเลยครับนะโทษเด็กแน่นอนเหมือนที่กัมพูชานะตามรายงานว่างั้นนะเออก็คีย์คือชื่อเข้าไปแล้วไม่เจอในทะเบียนราษฎรของไทยอ่ะเขาไม่มีเลขแบบประจำตัวประชาชนหรอแสดงว่าเหมือนไม่ใช่คนไทยอันนี้ประมาณการเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่บอกไว้ครับนะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ